รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับวันนี้ผมสุภราลิศมนตรีพร้อมศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลมาอยู่กันที่พัทยาครับอาจารย์นะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถอดแมสดีกว่าฮะมาถึงชายทะเลแบบนี้ที่ขอสูดอากาศให้เต็มปอดกันซะหน่อยนะอาจารย์ฮะนานๆเราจะได้ออกมานอกสถานที่กันสักทีนานๆนานมาก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 เพราะพี่บิ๋มใช่ครับพี่บิ๋มจัดการมาให้เราได้มาอยู่กันที่พัทยาครับเนื่องจากว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์10เมษายน2564อาจารย์มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่พัทยาบ่อยมากน้อยแค่ไหนฮะรับสารภาพเลยนะครับครับผมไม่ได้มาชายทะเลอย่างเงี้ยนะครับน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า10กว่าปีไม่ได้มาโอ้โหยังสูดอากาศต้องบอกว่าข้างหลังเราเนี่ยเมืองพัทยาเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากตึกรามบ้านช่องต่างๆเรื่องของเรือต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากทั้งๆที่เจ้าถิ่นนี่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกับผมมากๆครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะสนทนากับท่านผู้นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพัทยาเมืองชายทะเลเนี่ยเป็นเมืองที่มหานิยมของทั้งชาวชลบุรีชาวระยองชาวฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครครับเป็นเมืองที่นิยมกันท่องเที่ยวอย่างมากมายใช่นอกจากคนไทยและชาวต่างชาติต้องบอกว่าเมื่อก่อนปักหมุดที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวหลักเลยทีเดียวใช่ครับแต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19ต้องบอกว่าทำใหเมืองพัทยาที่เคยคึกคักเนี่ยเปลี่ยนโฉมไปมากพอสมควรก่อนหน้านี้ซบเซาอย่างไรก็ตามเดือนเมษายนนี้เนี่ยนะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วไตรมาสที่2เริ่มตั้งแต่เมษายนมีภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีก็คือพัทยาและเชียงใหม่7 วันก็คือเข้ามาในโรงแรมพักอยู่ในโรงแรมได้เลย7วันแล้วไม่ต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นอยู่ที่ในเมืองพัทยาได้เลยนะครับก็สามารถท่องเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่ที่เมืองพัทยาหรืออยู่ที่ภูเก็ตอยู่เชียงใหม่ได้สบายมากเลยนะครับอยากจะเชิญชวนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตรงนี้เนี่ยนะครับอยากชื่อนักท่องเที่ยวโอ้อยากมาเที่ยวเมืองพัทยามากแล้วก็จะฟื้นฟูให้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโหน่าจะประมาณสัก 1.2 ล้านน่าจะ 1.2 ล้านล้านบาททีเดียวอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพัทยานะฮะหมายถึงภูเก็ตกับรวมพังงาเชียงมงเชียงใหม่กับเมืองกระบี่ทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเปลี่ยนไปเขามีการปรับตัวเองเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ถ้าเกิดใครมาเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวพัทยาเข้าไปที่ LINE แอปพลิเคชันที่ต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันติดมือถือของทุกท่านอยู่แล้วแล้วกดไปเพิ่มนะฮะLINE @ พัทยา Connect เขาบอกว่าจะสามารถเชื่อมต่อทุกข้อมูลข่าวสารในเมืองพัทยาได้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันจากรายงานครับครับพัทยา Connect บัญชี LINE ที่จะทำให้คุณรู้จักพัทยามากขึ้นวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับ LINE @ พัทยา Connect บัญชี LINE ที่จะทำให้ชีวิตของคุณในเมืองพัทยาเป็นเรื่องง่าย LINE ที่จะตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้ในพัทยาผ่านระบบ AI สุดล้ำภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเรามาลองเริ่มต้นใช้งานกันเลยครับก่อนอื่นเข้าแอปพลิเคชัน LINE กดเพิ่มเพื่อนพิมพ์ @pattaya_connect อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับจากนั้นทำการสมัครสมาชิกกดเลือกภาษากรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณและกดยืนยัน
ียงแค่นี้ก็พร้อมให้ใช้งานแล้วครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแค่พิมพ์สิ่งที่คุณอยากรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการจราจรหาที่จอดรถติดต่อหน่วยงานหรือค้นหาข้อมูลอื่นๆระบบจะทำการค้นหาให้คุณโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถค้นหาทุกเรื่องที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1337 LINE @pattaya_connect เชื่อมคุณภาพชีวิตสร้างพัทยาให้น่าอยู่วรปราชญ์เลิศไพศาล NBT World รายงานครับโอ้โหต้องบอกว่าขนาดไม่ใช่เจ้าถิ่นยังมาเช็คอินได้ฮะอาจารย์ตอนนี้ในพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยนะฮะมีข้อมูลทุกอย่างเลยฮะ อยากจะไปที่ไหนอยากไปกินร้านอะไรจุดไหนเป็นจุดแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปบอกหมดเลยฮะการจราจรตรงไหนติดขัดตรงไหนเดินทางไปเส้นทางอย่างไรไฮเทคมากทุกอย่างรวบรวมไว้นะครับแอปเดียวเลยนะฮะเป็น LINE @นะครับพัทยาผมยังโลเทคอยู่โอ้โหไม่เป็นไรฮะอาจารย์ว่าแต่เราพร้อมจะเที่ยวหรือยังฮะอาจารย์พร้อมแล้วครับไปถ่ายรงถ่ายรูปกันดีกว่าไปได้เลยฮะแต่ใจเย็นๆใจเย็นๆอาจารย์ไม่อยากเที่ยวเหรอฮะผมอยากเที่ยวแต่ผมรู้จักเจ้าถิ่นที่นี่รู้จักกันดีมากอย่างที่ผมได้บอกไว้ช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยเหมือนน้องชายผมรู้จักกันดีมากใจเย็นๆพี่แจ็คโอ้งั้นเราเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าถิ่นกันดีกว่าสำหรับเบรกหน้าเป็นนายกเมืองพัทยานะซึ่งอย่าเพิ่งเอ่ยนามเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาซึ่งเขาสนิทกับผมมาหลายสิบปีมากครับเขาเตรียมพร้อมที่จะนั่งสนทนากับเราพาเราเรียกว่าครับพูดถึงจุดเด่นของเมืองพัทยาซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่โอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะมาเที่ยวอย่างมากทั้งชาวจีนฝรั่งบังค่าญี่ปุ่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อยากมาเที่ยวเมืองพัทยางั้นตอนนี้ขออนุญาตแวะถ่ายรูปกัน2คนสักแป๊บนึงก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะไปพูดคุยกับเจ้าถิ่นของที่นี่กันครับอาจารย์ฮะพร้อมไหมฮะเดี๋ยวถ่ายรูปอาจารย์นิดนึงถ่ายรูปเซลฟี่นะอาจารย์เซลฟี่กันหน่อยข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่How much do you know about Thailand? I'm going to take you on a whirlwind tour all over the country. The northern region is ripe with nature and delicate art. The Isan region is the land of ancient civilizations, folk art, and the lively banks of the Mekong River. The central region is the modern metropolis that still retains the beauty of the Thai way of life.Finally, the southern region is for the sea, the natural coral islands. Thailand is ready for you to go on an adventure and discover all of its hidden charm.
กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนนะครับคุณผู้ชมยังคงติดตามเราได้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอที่ NBT2HD แล้วก็ที่ Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยอย่างที่เราเกริ่นไว้ช่วงที่แล้วครับหลังจากเราเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพูดคุยกับเจ้าถิ่นกันซะหน่อยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ชัยยานะฮะต้องบอกว่ามีเจ้าถิ่นมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขออนุญาตต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชัยยาบอกว่ามาถึงถิ่นทั้งทีจะไม่คุยกับเจ้าถิ่นก็คงไม่ได้นะแล้วก็เราคุยกันมามากกว่า30ปีแล้วนะจ๊ะมากกว่า30ผมกับพี่แป๊ะเนี่ยนะฮะหรือท่านนายกเนี่ยรู้จักกันมา30กว่าปี30กว่าปีเลยรู้จักตั้งแต่ท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยยังเด็กอยู่เลยแล้วคุณพ่อท่านสนธยาเนี่ยท่านนายกเนี่ยกับผมก็รู้จักกันมายาวนานจริงแล้วเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ต้องเรียกท่านนายกวันนี้เรียกท่านนายกโปรบิ๋มแอบฝากให้แซวท่านนายกหัวข้างหลังสวยมากครับสวยมากนะจุดที่เราอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามองจากหน้าจอเนี่ยคล้ายๆกับกรีนสกรีนนะเป็นภาพเหมือนเสมือนภาพหลอกเลยทีเดียวมองเป็นภาพเปเปอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ฮะสวยมากเป็นภาพของเมืองพัทยาที่บรรยากาศต่างๆเปลี่ยนไปมีความอุดมสมบูรณ์มีเรื่องของธรรมชาติเริ่มคืนสภาพมากขึ้นสักครู่ขับรถผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองพัทยาเราจะเห็นป้ายที่เขียนว่านีโอพัทยาคำว่านีโอพัทยานี่คืออะไรมีคนแซวว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าท่านนายกใช่ครับคือตอนที่เราเปิดเป็นนีโอพัทยาเนี่ยผมนึกว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของผมครับในช่วงที่ผมได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีประมาณที่25กันยายน2561มาเป็นนายกเมืองพัทยาตอนนั้นใช่นะครับซึ่งเราก็มองว่าพัทยาเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเรานะครับเป็นบ้านเราเราก็เกิดแล้วก็โตที่เมืองชนประมาณพัทยาชลบุรีก็แทบจะเหมือนกับเป็นบ้านของเราอยู่แล้วเพราะเรามาเป็นประจำนะครับเพราะเราตรงเนี้ยที่การที่มาเป็นนีโอพัทยาโดยได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยนะครับจากท่านนายกในหนังสือการแต่งตั้งเลยการท่านอาจารย์ได้อ่านในหนังสือที่แต่งตั้งผมเนี่ยจะพูดถึง EEC ครับโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นหลักในการที่จะพูดง่ายๆว่าเป็นหลักของนโยบายของรัฐบาลณปัจจุบันในพื้นที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในการแต่งตั้งมาเนี่ยเมื่อพูดถึง EEC แล้วเนี่ยพอเราลงมาอยู่ตรงนี้เสร็จเราก็มองว่าพัทยาเนี่ยใน EEC ก็คือศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเราลงมาตรงนี้เสร็จเราก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการบริหารของเรานะครับโดยที่เรานำ EEC เนี่ยมาเป็นร่มคันใหญ่ครับที่คลุมพัทยาคลุมชลบุรีคลุม3จังหวัดของภาคตะวันออกมาแล้วพอมาลงมาที่พื้นที่พัทยาซึ่งเป็นพื้นที่ทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการลงทุนในอนาคตภายใต้ร่ม EEC เนี่ยเราก็ต้องนำยุทธศาสตร์ของ EEC มาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะฮะของ EEC เรื่องไฟฟ้าความรถไฟฟ้าความเร็วสูงสนามบินอุตภาว10อุตสาหกรรมหลักนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ดูว่าการเจริญเติบโตในเป้าหมายของ EEC ว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ใน EEC เนี่ยมีจำนวนมากจะมีการลงทุนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวการลงทุนของเมืองพัทยาเนี่ยก็จริงต้องคำนึงถึงจุดนั้นเราไม่ได้มองแค่พัทยา54ตารางกิโลเมตรของเราเท่านั้นเราต้องมองว่าพัทยาคือเมืองหลักของ EEC เมืองหลักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ก็จริงจะต้องกำหนดขึ้นมาให้ครอบคลุมแล้วเราก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการที่ในการบริหารงานในครั้งนี้ของเราว่านีโอพัทยาเพราะเราก็มองว่าพัทยาในอนาคตเนี่ยหลังจาก EEC มาแล้วเนี่ยพัทยาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ใช่พัทยาจะเป็นพัทยาใหม่ซึ่งพัทยาเนี่ยผมดูเนี่ยผมไม่ได้มาต้องสารภาพกับขอญาติเล็กพี่แป๊ะเนี่ยนะฮะเราก็เหมือนพี่น้องกันเนี่ยพัทยาเปลี่ยนไปมากผมไม่ได้มา10กว่าปีนะครับเป็นเมืองเรียกว่าคําว่านีโอเนี่ยมันหมายถึงว่านิวพัทยาใช่ครับเปลี่ยนแปลงไปมากเลยแล้วก็นี่ก็เข้าช่วงเดือนเมษายนแล้วครับแล้วเรามาพักที่โรงแรมดุสิตธานีเนี่ยซึ่งเป็นโรงแรมที่เก่าแก่มากแต่พัฒนาเปลี่ยนแปลงทันสมัยมากใช่ครับพัทยาวันนี้เนี่ยเดือนเมษายนแล้วก็มติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจะกักตัว14วันให้มาที่เมืองพัทยามีภูเก็ตกระบี่พังงาเชียงใหม่พัทยาเนี่ยให้กักตัว7วันแต่ต้องอยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยถามว่าในฐานะที่เป็นนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นกรุงเทพน้อยๆเนี่ยแหละมีมาตรการมีนโยบายอย่างไรที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชาวจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีแม้กระทั่งฝรั่งมังค่าเนี่ยอยากมาเที่ยวเมืองพัทยามาก
นายกเมืองพัทยาอยากทำยังไงคือตรงนี้อย่างที่ผมเรียนว่าภายใต้มีโอพัทยาครับนะครับที่เราวางยุทธศาสตร์ไว้แล้วเรามองพัทยาในอนาคตจะไม่เหมือนปัจจุบันครับและยิ่งหลังจากที่มีสถานการณ์ของโควิด-19 ด้วยเนี่ยพัทยายิ่งจะไม่เหมือนในปัจจุบันแน่นอนนะครับโดยในส่วนของเรื่องบริบทต่างๆการจะต้องมีการท่องเที่ยวแบบ New Normal การที่จะต้องมีการพัฒนาเมืองต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยปกติก่อนโควิดเรามี15ล้านคน15ล้านมาที่เมืองพัทยามาที่เมืองพัทยาเป็นชาวต่างชาติประมาณตัวเลขกลมๆประมาณ10ล้านเป็นคนไทยประมาณ5ล้านคนครั้งนะครับคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่า5ล้านคนครั้งก็คือการเดินทางท่องเที่ยวคนนึงอาจจะมากันหลายครั้งแต่ว่าในปีนึงเนี่ยคนไทย5ล้านต่างชาติ10ล้านประมาณ15ล้านนะครับณวันนั้นเนี่ยพัทยาเราอยู่ที่ขาการท่องเที่ยวขาเดียวขาเดียวขาเดียวเลยคือการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยคือยึดการท่องเที่ยวเดียวยึดการท่องเที่ยวถ้าเมื่อไหร่การท่องเที่ยวล้มเราล้มก็ณวันนั้นปัจจุบันพอโควิดมาทางก็เห็นชัดเจนว่ามันก็ล้างสภาพถนนพัทยาปัจจุบันเนี่ยก็เงียบเหมือนพัทยาเมื่อ20ปีที่แล้วที่จางเคยมาคือตอนนั้นยังไม่คึกคักอะไรเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าทำให้เราวางยุทธศาสตร์นโยบายพัทยาว่าเราจะต้องเพิ่มในส่วนของลูกค้าคนไทยใช่อันนี้ที่ต้องเพิ่มให้มากขึ้นสองนอกจากขาในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวที่เกื้อหนุนพัทยาอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มเราก็จึงเพิ่มไปมองว่าพัทยาเมื่ออยู่ภายใต้ EC เนี่ย มีการลงทุนมากมายเพราะนั้นที่นี่เนี่ยคนที่จะต้องเป็นที่ทำงานของคนใน EC ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศถูกครับและอีกส่วนหนึ่งอันที่สามก็คือต้องเป็นที่พักอาศัยของคนที่มาอยู่ใน EC สามารถที่จะมาอยู่ในพัทยาหรือในพื้นที่สนับสนุนคืออาจจะไปทำงานในโซนของ EC แล้วก็มาพักผ่อนมาอยู่ทำอยู่ในโซนการลงทุนทั้ง10อุตสาหกรรมใช่แต่ว่ามาพอตกเย็นปุ๊บก็มาอยู่ในพื้นที่พัทยาหรือว่าบริเวณโดยรอบนะครับหรือว่าก็สามารถที่จะมาทำงานที่นี่เพราะตอนนี้สามารถที่จะทำงานโดยผ่านระบบได้อยู่แล้วนะครับก็เราถึงว่าจะต้องมีในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องการดำเนินการพอย้อนมาถึงในส่วนของเรื่อง1เมษายนที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วถูกมากักตัว7วันคนที่ยังไม่ฉีดมากักตัว10วันก็สามารถที่จะออกไปเดินทางได้อยากจะเรียนอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยพัทยาเนี่ยเรามีสเตทควอรันทีนอยู่ทั้งหมด11โรงแรม11โรงแรม11โรงแรมแล้วเรามีอัลเทอร์เนทีฟโลคอลควอรันทีนอยู่20โรงแรมเพราะฉะนั้นโดยปกติธรรมชาติของพัทยาเนี่ยเราจะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยมากักกันตัวเพื่อที่จะมาสังเกตอาการมาสวอปมารักษาหรือว่าแม้แต่ว่าพอพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาที่โรงพยาบาลบาลมุงหรือว่าในส่วนของโรงพยาบาลอื่นในเมืองพัทยาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความพร้อมตรงนี้พัทยาเราพร้อมนะครับผมจะบอกไปตลอดพัทยาเราพร้อมในการที่จะเปิด1เมษายนเราพร้อมนะครับในเฟสแรกหรือว่าจะเป็น1กรกฎาคมเฟสที่2ครับเรายิ่งพร้อมใหญ่นะครับแล้วยิ่งพอมาเฟสสุดท้ายก็คือ1มกราคม65ฮะในส่วนของหลังจากเฟสที่3คือการฉีดวัคซีนแต่1ตุลาไปแล้วแล้วพอมาถึงเวลาการที่เราจะเปิด1มกราคม65เนี่ยเราพร้อมเปิดประเทศแล้วตอนนั้นเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมาสวอปนั่นก็คือในส่วนของที่คนทั้งประเทศฉีดวัคซีนเป็นไปตามที่ WHO กำหนดก็คือมากกว่า 65% เกินครึ่งของซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสังคมใช่ครับแล้วก็ณวันนี้นะครับเราก็ได้รับการส่งมอบวัคซีนมาอีกล็อตหนึ่งแล้วครับสำหรับจังหวัดชลบุรีถูกต้องและอาจจะไม่มากนะครับอาจารย์นะฮะทางทีนี้พี่แจ๊คจะถามอะไรฮะอ๋อป่าวคือตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบพอเราอย่างพื้นที่อื่นๆที่เป็นพื้นที่นำร่องอย่างภูเก็ตก็ดีอย่างสมุยก็ดีลักษณะเขาจะเป็นเกาะท่านนายกครับแต่อย่างพัทยามันเป็นเหมือนแลนด์ลิงก์กับพื้นที่อื่นๆที่ยังมีรอยต่อการไปมาหาสู่แบบนี้การดูแลจะยากกว่าพื้นที่ที่เป็นลักษณะของเกาะไหมฮะก็ถ้าพูดถึงถ้าโดยสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยยากกว่าแน่นอนจ้ะอย่างภูเก็ตเขาปิดสะพานสารสินจบเลยนะครับแล้วก็ท่าเรือต่างๆมีการควบคุมการเข้าออกเนี่ยก็สามารถปิดได้เลยแต่พัทยาเนี่ยเนื่องจากว่ามีพื้นที่ติดต่อกับโดยรอบแล้วพัทยาอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าเราไม่ใช่54ตารางกิโลเมตรนะครับมันมีมากกว่านั้นเรามีอีก8เทศบาลรอบๆพัทยาที่เป็นในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวอาจารย์พูดง่ายๆว่าสวนนงนุชเขาอยู่ในอำเภอสัตหีบเขตนาจอมเทียนบางเสลสวนนงนุชพัทยาเพราะว่าพัทยาเราเป็นเดสติเนชันที่คนทั้งโลกรู้จักเพราะฉะนั้นในการที่จะสื่อออกไปทางด้านการตลาดเนี่ยเขาก็ต้องสื่อเรียกรวมว่าพัทยารวมว่าเป็นพื้นที่รอบผมถึงเสนอผ่านทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับผ่านไปทางรัฐบาลว่า
ถ้าในส่วนของทางพัทยาเนี่ยต้องรวมทั้งพื้นที่โดยรอบทั้งหมดในการที่จะให้วัคซีนกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดไม่ใช่แค่พัทยา54ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าพัทยาต้องหมายถึงอีก7หรือ8เทศบาลโดยรอบนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงชลบุรีนะครับก็ต้องก็ครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งตอนนี้ในล็อต2ที่เราได้มาเนี่ยล็อตแรกเนี่ยการเราได้มา 4,720 โดสนะฮะโดสนะแล้วก็รอบ2เนี่ยวันนี้เราได้มาอีก 20,000 นะครับซึ่งก็จะเป็นการจุดเริ่มต้นที่เราจะให้วัคซีนกับทางบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ที่อยู่ด่านหน้านะครับเพราะนั้นก็เป็นการเตรียมสำหรับล็อตแรกแล้วยังมีเกาะอะไรบ้างฮะก็เกาะของเราถ้าเกาะเรามีเกาะล้านนะครับที่ขออนุญาตเรียนสืบเนื่องตรงนั้นอาจารย์นิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะเนี่ยเรามั่นใจไหมคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์คงเคยได้ยินว่าพัทยาเราเคยชัดดาวตัวเองมาแล้วนะครับโดยเราชัดดาวหรือปิดเกาะล้านห้ามคนขึ้นคนออกนะตอนที่เริ่มมีโควิดทั้งรอบแรกรอบ2ก็ทำให้เป็นศูนย์แล้วล่ะพัทยาเองเนี่ยเราตีกรอบตอนนั้นเนี่ยเราใช้ถนนสุขุมวิทเป็นกำแพงถูกนะครับแล้วก็ทำทางเข้าออกที่มีการตรวจอย่างเข้มเรียกว่าปิดพัทยาเลยปิดพัทยานะครับล็อกดาวเลยซึ่งจากตอนช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเราขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราปิดล็อกดาวน์แล้วก็เรามีการตรวจอย่างเข้มมีการพบก็มีการตรวจเชิงลุกนะครับแล้วก็นำไปรักษาก็ทำให้ภายใน1เดือนนะฮะตั้งแต่วันที่6เมษายนจนถึง3พฤษภาคมเนี่ยที่เราปิดเนี่ยกลับมาเป็นศูนย์เลยอาจารย์นะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเคยทำได้ในส่วนนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ที่คอยดูแลให้เราเนี่ยนะครับร่วมกันเนี่ยมากกว่า 2,000 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครทั้งหมดเลยครับที่มารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มาร่วมกันตอนนั้นเนี่ยเราสามารถปิดล็อกดาวน์ได้แต่พอเราจะมาเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับพอเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยในส่วนของก็จะเป็นพื้นที่จำกัดเฉพาะอาจจะเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นโรงแรมแซนด์บ็อกซ์เป็นพื้นที่สมมุติถ้าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นพื้นที่เนี่ยเรามั่นใจว่าเราปิดได้นะครับสมมติถ้าเป็นพื้นที่ถ้าอาจจะปิดว่าเอาเฉพาะฝั่งทะเลนะฮะเป็นแซนด์บ็อกซ์ฝั่งทะเลพื้นที่ติดริมชายหาดก็เป็นแซนด์บ็อกซ์ว่าริมหาดเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าจะเป็นสาย2สาย3หรือแม้แต่สุขุมวิทที่เราเคยปิดเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าในส่วนของเรื่องการออกแบบแซนด์บ็อกซ์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวที่ทำเรื่องแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมที่จะมีการปรับถึงแม้ว่าเราจะมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นแต่การที่เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ให้มีความเชื่อถือนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อใจเราเนี่ยนะครับเราต้องทำทั้ง3อย่างคือนักท่องเที่ยวก็ต้องสร้างความเชื่อถือสำหรับตัวเองด้วยคือว่าจะต้องไม่ไปไหนซึ่งเทือกพัทยาถ้ามีการปิดของเราเนี่ยนะสามารถอยู่ในพื้นที่ที่ทำแซนด์บ็อกซ์ได้เหมือนกันขออนุญาตท่านนายกเนี่ยท่านพี่แป๊ะของผมเนี่ยนะก็คือว่าเอาละโควิด19เนี่ยตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันแล้วบางท่านก็ฉีด2โดสกันแล้วนะฮะแล้วเราก็เนี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วแล้วว่าเราก็กำลังจะเปิดพัทยาแล้วเนี่ยนะครับถามว่าปีเนี้ยเราก็จะเป็นปีที่ปีหน้าก็จะเปิดประเทศกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีนโยบายอย่างไรในฐานะที่เป็นนายกเมืองพัทยาก็เป็นผู้บริหารสูงสุดละถือว่าเป็น CEO เนี่ยจะมีมาตรการจะมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเราจะเปิดดูแล้วเนี่ยมันมีก็มีโรงแรมโหที่มีชื่อเสียงต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยมีมาตรการยังไงเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชาวจีนก็ดีชาวญี่ปุ่นก็ดีอยากมาเที่ยวที่เมืองพัทยากันอย่างมากมายเพราะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้อง10กว่าปีสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาผมมาพัทยาเนี่ยนะท่านนายกครับผมจะเข้าร้านอาหารที่ไรผมต้องยืนเข้าคิวนะแต่วันนี้มาวันนี้เนี่ยโอเคก็จะดูแล้วถนนหนทางก็ยังโล่งกันอยู่เดียวแต่ผมเชื่อว่าปลายปีนี้เนี่ยก็จะบูมกันอย่างแน่นอนเนี่ยมีมาตรการยังไงฮะที่จะรับคือถ้ามาตรการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดใช่อันนี้ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา1ปีเนี่ยเราปรับตัวเป็น new normal กันหมดแล้วนะครับอาจารย์จะเห็นว่าณวันนี้ร้านอาหารที่อาจารย์เคยไปเนี่ยที่เคยตั้งในร้านได้10โต๊ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเหลือประมาณ 6-7 โต๊ะแล้วก็ที่นั่งก็จะน้อยลงจะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลนะครับซึ่งทุกคนเนี่ย
ให้ความร่วมมือมาตลอดปฏิบัติตามมาตรการที่นี่ให้ความร่วมมือมาตลอดเวลาใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับตรงนี้เป็นมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เรานะครับตรงนี้ในเบื้องต้นที่เราดำเนินการอยู่สองเนี่ยในการที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวเนี่ยผมกล่าวเรียนว่าตั้งแต่ตอนต้นเราต้องเพิ่มปริมาณสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะนำมารองรับถ้าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเหมือนโควิด-19 ครั้งนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราจะต้องในขณะนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ชายหาดใช่เพิ่มพื้นที่สำหรับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะที่จอดรถใช่ครับนะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่าผมได้เดินชายหาดเกือบทุกวันหยุดเพื่อที่จะมาดูว่าผิวคล้ำเลยเนี่ยมีคนทักว่าผิวคล้ำว่ามันมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับบางทีเดินอยู่ริมถนนเนี่ยรถก็ขับมาเฉียดเขาถามว่าจอดได้ไหมครับที่ใช้หาดซึ่งเมื่อก่อนเราห้ามจอดเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างผมดูมาจากบางแสนเราเนี่ยนะครับบางแสนนักท่องเที่ยวชาวไทย95%ต่างชาติเรามีน้อยมากนะครับเพราะนั้นคนไทยที่มาคนไทยที่มาเนี่ยขับรถนะครับมาว่าสมมติมา2คนนัดมาเจอกันก็รถคนละคันแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือที่จอดรถที่จอดรถที่จอดรถอาจารย์จะเห็นแล้วนะครับว่าข้างหลังเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นแล้วตอนนี้ก็ยังมีจอดรถอยู่ใช้หาดเมื่อก่อนทางขวาเราห้ามจอดฝั่งทะเลนะครับตอนนี้เริ่มจอดเราปรับพื้นที่ในเรื่องของการที่ตีสัญญาณจราจรเรื่องการห้ามจอดห้ามต้องมีระเบียบวินัยปรับใหม่นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจอดใช้หาดทำให้ชายหาดเนี่ยณวันนี้จอดรถได้เพิ่มมากขึ้นประมาณเกือบ1,000คันโอ้นะฮะตลอดชายหาด3กิโลนะครับจากเดิมที่มีการจอดนะครับแล้วก็มีทั้งบัสสต็อปมีทั้งขาวแดงขาวเหลืองอะไรเต็มไปหมดนี่นะครับเราก็มาสำรวจว่าเอาในพื้นที่เนี่ยควรจะมีขาวแดงพยายามจุดไหนอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวคืออย่างคนไทยถ้าเรามาเที่ยวชายหาดเราก็ต้องส่วนใหญ่อยากจะขับรถมาแต่ถ้าเรามาปุ๊บโอ้โหไม่มีที่จอดรถตัดสินใจเราเลือกไปที่อื่นดีกว่าจะเลี้ยวซ้ายลงบางแสนดีกว่าใช่ครับก็มันเป็นแบบนี้เพราะนั้นพอจัดที่จอดรถให้เนี่ยอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยพยายามอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวลูกค้าที่ชายหาดจ้าเนี่ยเห็นได้ว่าตอนนี้ลูกค้าที่ชายหาดเยอะนะครับคนมาจอดรถลงไปใช้บริการเตียงผ้าใบลงไปนั่งชายหาดซึ่งเรามีพื้นที่โล่งไว้นะครับซึ่งเราเพิ่งจะขยายชายหาดจบไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการซ่อมชายหาดที่เคยถูกขัดซ่อมไปอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในการทำงานของเราก็คือเพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยวด้วยขยายชายหาดไป35เมตรให้เป็นชายหาดเมื่อปี2514นะครับเป็นพื้นที่ที่มีหน้าหาดกว้างขึ้นถูกกัดซอกมาแล้วเราก็ทำชายหาดให้กลับไปเหมือน2514ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางด้านการท่องเที่ยวนี่คือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือที่จังหวัดเรามีมาตรการอะไรนะครับและนอกจากในเรื่องของทางสปคป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยนั่นแหละในเรื่องพื้นที่ท่องเที่ยวนั่นแหละใช่แล้วนะครับก็คือเราเพิ่มพื้นที่ชายหาดในเรื่องของการพื้นที่ท่องเที่ยวกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคือนะครับอย่างเช่นเรามีการจัดอีเวนต์ต่างเพิ่มมากขึ้นคืออะไรบ้างฮะอย่างเอาณวันนี้เลยเนี่ยนะอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมทั้งหมดเนี่ย4กิจกรรมในพัทยา4กิจกรรมอธิบายนะก็คือกิจกรรมแรกก็คือถนนคนเดินที่นาเกลือเมืองเก่าโอทาวเป็นวอล์กอินสตรีทนะครับเป็นถนนคนเดินมีการขายอาหารท้องถิ่นมีอะไรปิดเมืองสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็มีการแสดงนะครับของศิลปินมีการแสดงทางวัฒนธรรมนะครับที่นาเกลือนี่โปรโมทการท่องเที่ยวเลยนะใช่ครับนะฮะในงานที่2ที่มีการจัดก็คือพัทยาคัลเลอร์ฟูลคืออะไรนะบริเวณชายหาดเลยนี่นะสีสันเลยสีสันพัทยาคือหนึ่งเป็นการจัดในส่วนของเรื่องเรามีสตรีทอาร์ตสงสัยผมต้องมาเที่ยวบ่อยๆแล้วสตรีทอาร์ตก็คือมีศิลปินนะครับเรามีพัทยาเนี่ยเรามีศิลปินที่อยู่ที่พัทยาตั้งแต่ในอดีตมาเลยใน60ปีที่แล้วเนี่ยคือนักวาดรูปวาดภาพจะเห็นการเมื่อก่อนเรามาใช่เราจะเห็นสตูดิโอนะครับว่ามีการวาดภาพทั้งภาพเหมือนภาพวิวอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้เนี่ยพวกนี้คือเป็นสตรีทอาร์ตเราก็จัดพื้นที่ให้ศิลปินเหล่านี้มาวาดทั้งวาดภาพในเรื่องของภาพเหมือนจะมีอย่างอย่างพี่แจ็คไปนั่งแล้วให้เขาวาดอย่างนี้ก็เราก็ทำได้แล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ไปแล้วก็จะมีในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของพอเรามีการวาดภาพเรามีวิวที่สวยก็มีการให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยมีคนที่มีความชำนาญมาที่นี่เลยแล้วก็มีการ
การให้เพ้นลูกมะพร้าวซึ่งเป็นสัญลักษณ์เพ้นลูกมะพร้าวจะได้เห็นว่าตอนนี้น่าจะยังมีแขวนอยู่ที่ชายหาดเป็นคล้ายม่านลูกมะพร้าวที่มีการวาดภาพออกมาว่าแต่ละลูกจะวาดเป็นรูปอะไรเลยต่างๆเหล่านี้แล้วก็ขอน้ำมะพร้าวมากินก่อนแล้วก็เอาไปแขวนไว้ให้คนถ่ายภาพ อันนี้เป็นอีกงานเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมซึ่งเตรียมไว้ละสำหรับเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขากำลังจะแห่มาเนี่ยตัวอย่างที่เรียนให้อาจารย์ฟังแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วมีในเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตครับโอ้กำลังนิยมเลยฮะตอนนี้ไปไหนมาไหนวัยรุ่นเล่นเซิร์ฟสเก็ตพี่แจ็คก็ชวนผมไปตอนเปิดรายการอยากให้อาจารย์ชยาเล่นเซิร์ฟสเก็ตผมอายุเกินแล้วครับผมอายุเกินแล้วได้ผมยังเล่นอยู่เลยนะครับมีเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็มีงานส่งเสริมงานท่องเที่ยวก็คือของพัทยาแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมเขาก็มาร่วมกันในการที่จะจัดแพ็กเกจพิเศษครับอันนี้แค่อาทิตย์ที่แล้วที่การรักษาความสะอาดเนี่ยทั้งชายหาดก็ดีถนนอันนี้เป็นนโยบายแรกอันดับแรกเลยใช่ไหมที่ผมเข้ามาเลยก่อนหน้านี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมขับรถเพราะบางแสนก็สะอาดมากแล้ววันนี้ก่อนหน้านี้นะครับพัทยาเนี่ยอาจารย์ผมมาขับรถประมาณ10 โมงแล้วถังขยะที่ชายหาดยังเต็มแล้วรอบๆถังขยะยังขยะเต็มไม่หมดเลยนะครับตรงนี้ผมก็ถือว่าแล้วเป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าตาของเมืองถูกต้องแหล่งท่องเที่ยวคนมาอยากจะดูความสวยงามมาปุ๊บโอ้โหกองขยะเต็มเลยพอเช้าเนี่ยเต็มก่อนเลยแล้วคนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วผมก็กำหนดนโยบายแรกเลยสะอาดก่อนสว่างสะอาดก่อนสว่างก่อนสว่างอันนี้เป็นมอตโต้สำคัญมากสะอาดก่อนสว่างครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับระบบในการเก็บขยะนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องคนเก็บขยะตอนนั้นเนี่ยว่าพอตอนช่วงก่อนสว่างจริงๆเนี่ยอย่างใน Walking Street ตอนนั้นยังมีชีวิตชีวาอยู่เนี่ยตี3มาแล้วรถขยะนะครับเขาก็จะรู้ว่ารถขยะมาเริ่มเก็บตี3ครึ่งมาอีกรอบนึงเก็บตกนะครับส่วนชายหาดเนี่ยก่อนสว่างเนี่ยจะมีการเก็บมีคนกวาดขยะแล้วพอเช้ามาพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายจะไม่เห็นแล้วขยะรับแสงแรกของวันแบบสวยงามไม่มีภาพของกองขยะมาอยู่สองข้างในเรื่องของการเราจัดลำดับความสำคัญว่าชายหาดเนี่ยต้องสะอาดก่อนสว่างเพราะน้ำทะเลที่ผมดูก่อนเปิดช่วงเปิดรายการเนี่ยดูกับพี่แจ็คเนี่ยน้ำใสมากเลยนะฮะพัทยาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตแม้กระทั่งบางแสนเองเนี่ยซึ่งทีมงานเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้ำทะเลที่บางแสนในอดีตจะสกปรกมากแต่วันนี้ใสสะอาดมากเลยครับเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเรื่องความสะอาดพอเข้ามาเสร็จเนี่ยแล้วตอนนี้อาจารย์จะเห็นเลยว่าตอนนี้ที่เราทำสำเร็จก็คือเรื่องขยะนะตอนนี้เราจะมีในส่วนของเรื่องการทำระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธีใช้เทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเกาะล้านนะฮะเกาะล้านเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเคยมีปัญหาเรื่องขยะตอนนี้มีการจัดเก็บนะครับเตรียมในการที่จะสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษบนเกาะแล้วจะเคลียร์ขยะเก่าด้วยและจะเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับในเรื่องของการจัดการขยะแล้วบรรดาบนฝั่งก็เช่นเดียวกันบรรดาโรงแรมที่ปงปลูกคอนโดทั้งหลายนี่ก่อนจะเทน้ำทิ้งลงทะเลนี่เขามีในเรื่องของปกติเรื่องพวกนี้เขาจะมีพรบควบคุมอาคารอย่างน้อยอยู่แล้วในการต้องมีระบบบำบัดแล้วเราเองเราก็มีระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองนะฮะซึ่งในขณะนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเกือบจะเต็มประสิทธิภาพในการบำบัดนะครับยิ่งในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเต็มถึงล้นนะครับเราจึงได้กำลังอยู่ในช่วงการที่จะขยายระบบบำบัดน้ำเสียนะฮะจากเดิมทุกวันนี้เนี่ยรับน้ำเสียได้วันหนึ่งประมาณ65,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยโอ้เยอะมากตอนนี้เราจะขยายออกมาเป็นอีก1 เท่าตัวก็คือมาเป็น 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโอ้ดีมากจะขยายขึ้นมาเป็น200,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันตามในเรื่องของการเจริญเติบโตของเมืองตามเป้าหมายของ EEC ครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องความสะอาดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียนะครับก็ตรงนี้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเราเป็นเมืองที่มีความสวยงามแล้วก็มีในสิ่งแวดล้อมที่ดีสุดท้ายสำหรับผมเนี่ยนะเดี๋ยวพี่แจ็คคงจะบีเยอะเนี่ยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจพัทยาให้มันบูมมาอย่างเดิมเนี่ยทำยังไงคือณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเรียนทางรัฐบาลกับทางท่านรัฐมนตรีไปก็คือวัคซีนณวันนี้เราต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 100% ในพื้นที่ซึ่งท่านนายกเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าภายในสิ้นปีนี้ 100% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีวัคซีน 100% ในพื้นที่เนี่ยคนจะเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาไม่ต้องกักตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นชายหาดทะเลที่พัก
ครับนะครับเรามีถึงตั้งแต่ในระดับธรรมดาที่รับนักท่องเที่ยวได้ทั่วไปจนถึงระดับ5ดาวเหมือนโรงแรมที่เรานั่งกันอยู่ในวันนี้เนี่ยที่เราใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้เรามีความพร้อมในการที่จะรับอีกส่วนนึงที่เราจะต้องแข่งขันกับที่อื่นก็คือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆคือที่พูดไว้ถ้าเมื่อกี้ที่พูดด้วยว่าเรามีอย่างเฉพาะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย4อีเวนต์นะครับเดี๋ยวพอตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ในเราที่เรากำหนดไว้คือในแต่ละช่วงเดือนของพัทยาเราจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดอย่างปกติเนี่ยเดือนมีนาที่ผ่านมาเราจะมีพัทยามิวสิกเฟสติวัลซึ่งในปีนี้เนี่ยมันยังติดในช่วงโควิดเราจึงเลื่อนมาเป็นช่วงในเรื่องของช่วงปลายเมษาต่อพฤษภาแต่ในปีนี้เราจะเปลี่ยนใหม่พัทยามิวสิกคือทั้งเดือนเป็นเดือนที่มีดนตรีทุกสัปดาห์ทั่วเมืองพัทยาไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมไปตลอดทั้งปีแล้วจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับซึ่งทั้งกิจกรรมที่เราจัดเองนะครับกิจกรรมที่เราจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นร่วมกับททท.หรือหน่วยงานอื่นที่มากิจกรรมที่จัดร่วมกับเอกชนนะครับหรือว่ากิจกรรมที่เอกชนมาขอเรานะฮะร่วมในเรื่องของพื้นที่ในการที่เราจะอย่างเช่นช่วงสงกรานต์อยากจะเชิญอาจารย์มาดูว่าวมาแน่นอนเทศกาลว่าววันที่9ถึง19นะครับ19เมษายน9ถึง16 9ถึง16เมษายนช่วงนั้นจะเป็นเทศกาลว่าวนะครับจะมีว่าวที่ผมเองยังไม่เคยเห็นเลยครับเป็นยังไงฮะเพราะว่าเป็นว่าวเขาบอกเป็นว่าวที่เป็น LED เป็นว่าวที่เป็นว่าว LED LED มีอะไรต่างๆมากมายใช่มีแสงไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะมีการจัดนอกจากช่วงสงกรานต์เราจะจัดเรื่องสงกรานต์ตามประเพณีแล้วก็จะยังมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาครับนะครับพอถึงสิ้นเมษาเราก็จะมีเดือนแห่งดนตรีก็คือพัทยามิวสิกเฟสติวัลตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาทั้งเดือนในลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าจัดกิจกรรมทุกเดือนทุกกิจกรรมเพราะว่าต่อไปเนี่ยในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อให้เข้ามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละเดือนที่เราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตทั้งปีว่าใน12เดือนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงก็จะทำให้คนที่สามารถที่จะดูได้เลยว่าในช่วงแต่ละช่วงเดือนเนี่ยเขาสามารถมาสมมติเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะเลือกมาที่ไหนบ้างเพราะนี่จะต้องเป็นในสิ่งที่เราจะต้องทำงานร่วมงานกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนักการตลาดของประเทศซึ่งเราก็เคยสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวท่านพิพัฒน์นี่นะเราเคยสัมภาษณ์ท่านท่านก็บอกได้มีทั้งเรื่องทั้งพัทยาทั้งภูเก็ตเหมือนไปทำตลาดให้ในต่างประเทศเรียบร้อยในขณะนี้นะฮะแต่ว่าตามเป้าหมายที่ท่านนายกวางไว้คือเราจะเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาในพัทยามากขึ้นแต่พอเราเปิดเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ดีเริ่มสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเมษากรกฎาตุลาต่างๆกังวลไหมฮะว่านักท่องเที่ยวเขาจะเอ๊ะพอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาในช่วงที่สถานการณ์บ้านเราเองอาจจะไม่นิ่งเป้าที่เราวางไว้คนไทยจะมาเที่ยวบ้านเราเขาอาจจะเอ๊ะฝรั่งมาต่างชาติมาแล้วแทนที่จะมาเที่ยวเอ๊ะจะปฏิโควิดกลับไปหรือเปล่าเป็นคำถามปัจจุบันนี้เลยใช่นะครับเป็นคำถามปัจจุบันนี้เลยครับว่าเอาถ้าเราเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนมาแล้วกัก7วันไม่ฉีดกัก10วันถึงจะมาเที่ยวในแดนพื้นที่แล้วจะทำยังไงใช่นะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นคำถามส่วนหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้มันต้องทำดูเราดูแผนควบคู่ไปกับของรัฐบาลคือการให้วัคซีนของคนในพื้นที่สองในส่วนของเรื่องการที่ทางนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนมาแล้วหรือถ้ายังไม่ฉีดก็ต้องกักตัวแล้วมีการสวอปของเราตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นในส่วนของเรื่องการสร้างความมั่นใจในระดับทำให้เห็นและสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งส่วนแซนด์บ็อกซ์ก็คือพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอาจารย์ว่าในส่วนของว่าเข้ามาใหม่ๆเนี่ยณวันนี้ถ้าเป็นเฟสหนึ่งต้องอยู่ในห้อง3วันนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการสวอปตลอดคืออย่างนั้นเมื่อมีการสวอปตลอดเวลาเนี่ยมาจนถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีนะครับตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับและจากมาตรการในส่วนของที่เราดำเนินการกันอยู่ก็คือในเรื่องของ new normal มันก็จะทำให้ในส่วนของเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับมีตอนนี้มีคำถามมาถึงผมว่าแล้วเขาไม่เอาเชื้อเข้ามาแล้วพวกเราเข้ามาเราจะติดเชื้อไหมใช่ผมก็ถามย้อนกลับไปว่าทุกวันนี้เราทราบไหมว่าใครเป็นพาหะ เพราะว่าทุกวันนี้ก็มีว่าไม่แสดงอาการก็มีใช่แต่ว่าพอเราตรวจพบแล้วเรานำไปรักษาเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ในชลบุรีระลอก2เนี่ย648คนโอ้เยอะนะ
แล้วเราสามารถที่ตอนนี้เป็นศูนย์มาแล้ว10วันถูกตอนนั้นบางทีก็โผล่มา1คนนะครับใน648คนเนี่ยเสียชีวิตเป็น1เพราะเขาเป็นโรคประจำตัวตามการที่มีข่าวถูกต้องถูกต้องตอนนี้เหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาล1คน1คนนะครับ1คนเท่านั้นเองนอกนั้นอีก646คนเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วรักษากลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นได้เลยว่าพอระลอก2จากการที่เราดำเนินการมาสร้างความเชื่อมั่นมาเนี่ยนะครับณวันนี้เราคุมได้รักษาได้หายเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะจำกัดพื้นที่ได้การที่แม้พัทยารอบแรกเนี่ยโลโก้ควอรันทีนอยู่กลางเมืองเลยคืออยู่พัทยากลางอยู่พัทยากลางพัทยากลางอยู่กลางเมืองคนที่มาทั้งหมดอยู่พัทยากลางเลยคนก็รู้ว่าที่นี่คือโลโก้ควอรันทีนแต่ทำไมที่นี่เราข้างคนยังมีเดินทำไมที่นี่ถึงไม่มีใครบอกว่าโอ้ยไม่ได้ไม่อยู่กลางเมืองได้ยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เขามั่นใจว่าเราคุมอยู่เขามั่นใจว่าเราทำได้เขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็อธิบายไปนะครับว่าอันนั้นคือนั่นเป็นขั้นตอนในการให้วัคซีนขั้นตอนในการกักตัวการทำแซนด์บ็อกซ์ที่กำหนดพื้นที่แน่นอนก่อนที่จะให้ออกไปนอกพื้นที่ได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทางพี่น้องคนไทยมีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนะครับมีความเชื่อมั่นยิ่งพอไปถึงปลายปีเนี่ยตอนนี้จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกรุงเทพพัทยาจะเริ่มฉีดแล้วล็อต2แล้วนะครับเริ่มฉีดล็อต2แล้วก็จะทำให้เราจะมีคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่ในด่านหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมีมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องยอมรับนะฮะท่านนายกนะพี่แจ็คนะท่านผู้ชมนะฮะว่าพัทยาวันนี้สวยงามมากกว่าเดิมแต่ผมก็มีความเชื่อมั่นเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องความสะอาดแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนใช่ครับวันนี้ผมอาจารย์ชยาและก็ท่านนายกยืนยันนะฮะว่าที่นี่มีความปลอดภัยและก็มีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับหยุดยาวแบบนี้ใครยังไม่ได้มีแผนที่จะเดินทางไปที่ไหนลองปักหลักที่พัทยาครับผมเชื่อว่าจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกเมืองพัทยานะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเปลี่ยนชมประเทศไทยครับความรู้สึกเท่าที่ได้มีโอกาสสัมผัสคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นมิตรมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเยอะแยะมากมายที่จะไปเปิดหูเปิดตาไปผ่อนคลายบรรยากาศต่างๆตกค่ำๆก็นั่งจิบน้ำชาต่างๆเหล่านี้กันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นความสุขจริงๆถ้าหากว่ามีโอกาสเดินทางลงไปสัมผัสนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาปรัชญาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนCOVID-19 Warriors We will not give up Thank you for protecting us during the COVID-19 crisis Thank you to the chefs who kept people fullThank you to the dancers who helped create happiness in this dark period. Most importantly, thank you, the Thai people, who have bravely endured this epidemic together. We will not give up. We can and we will to redefine the future of our nation. Let's join hands, COVID-19 warriors.ทั้งประเทศเราจะไม่หยุดฮะไม่หยุดเหรอไม่หยุดสวมหน้ากากไม่หยุดวัดไข้ไม่หยุดเว้นระยะห่างห่างห่างและไม่หยุดทำตามมาตรการเที่ยวเมืองไทยกาดไม่ตกหน้ากากก็ต้องไม่ตกนะคะThank you.
ลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับแม้ว่าเราจะอยู่นอกสถานที่แต่ยังติดตามรับชมเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอทีวีหรือที่ Facebook Live ข่าวจริงประเทศไทยนะฮะอาจารย์ฮะพัทยาข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับมาถึงพัทยาต้องมาเหยียบบนชายหาดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้เหยียบชายหาดทะเลแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้โหผมคิดถึงสมัยผมหนุ่มๆนะตอนนี้ก็ยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่ครับมันแบบฟังท่านนายกแปะสนธยาคุณปลื้มเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมคงจะต้องกลับมาเที่ยวที่พัทยาอีกครั้งหนึ่งนะฮะพัทยาณวันนี้ต้องบอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปมีเสน่ห์ทั้งเรื่องของธรรมชาติที่เรียกว่าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมานะฮะรวมทั้งเรื่องของความสะอาดที่ท่านนายกเน้นย้ำมากสะอาดก่อนสว่างนะฮะที่สำคัญนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะตลอดหน้าหาดของชายหาดของพัทยาแห่งนี้ณปัจจุบันนี้ความกว้างของชายหาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถลงมาทำกิจกรรมต่างๆได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือบอกว่าโควิด-19แม้ว่าจะมาพร้อมวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาสให้ธรรมชาตินั้นได้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะฮะทีมงานของเราจะพาผู้ชมไปดูครับว่าเรื่องของความสวยงามของท้องทะเลไทยณปัจจุบันเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับครับในช่วงที่คำว่า social distancing กลายมาเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่เริ่มคุ้นชินกันในสังคมยุคปัจจุบันทราบไหมครับว่านอกจากจะส่งผลดีต่อมนุษย์ด้วยกันเองแล้วการเว้นระยะห่างกันสักพักเช่นนี้ห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีสักกว่าไม่ได้ที่ซ่าไม่ได้ที่ซ่ากับคำยังส่งผลลัพธ์ที่ดีไปสู่ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอีกด้วยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการมาท่องเที่ยวกันน้อยเรือก็วิ่งน้อยทำให้เขาไม่ตื่นตระหนกตกใจทำให้เขาก็มากินใกล้ขึ้นตัวการหลักในการบ่อนทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลก็คงหนีไม่พ้นพวกเราผมและคุณและผมพอช่วงระบาดของโควิดที่ผ่านมาเราก็จะเห็นธรรมชาติที่กลับมาฟื้นฟูสัตว์ต่างๆเริ่มกลับมาวางไข่น้ำทะเลเริ่มใสปะการังไม่ฟอกขาวและอื่นๆอีกมากมายผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาธรรมชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทยช่วงจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีมีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมากจำนวนสัตว์ทะเลเกยตื้นที่ต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลของศูนย์วิจัยก็มีจำนวนที่ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดปีหนึ่งวัน400เคสเฉลี่ยเดือนกลมๆนับ30-40เคสต่อเดือนนะครับช่วงโควิด-19เนี่ยเราทราบว่ากิจกรรมที่การเกยตื้นค่อนข้างลดลงนะครับเฉพาะการตายก็ลดลงด้วยลดลงหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ากิจกรรมส่วนของมนุษย์ที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงนะครับเช่นทางด้านของการติดอวนเรื่องของด้านของการถูกไปจากเรือจากการที่เรือท่องเที่ยววิ่งไปโดนเรือชนต่างๆก็ลดลงไปแต่กิจกรรมการป่วยส่วนหนึ่งที่จากโรคเองส่วนหนึ่งกับเรื่องของด้านการกินขยะก็ยังพบเจออยู่บ้างแต่ลดลงไปเยอะคอยมองว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่กระทบจากมนุษย์นั้นหายไปเลยวิธีง่ายๆที่สามารถมาท่องเที่ยวที่ทะเลและเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามคำแนะนำของท่านผอ.คือการเว้นระยะห่างหรือ social distancing ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคราวนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะกับบุคคลแต่เป็นระยะห่างระหว่างคนและธรรมชาติมาเที่ยวได้แต่ไม่เข้าไปใกล้ไม่ไปยุ่งไม่ไปรบกวนเพียงแค่นี้ก็สามารถมาเที่ยวและยังเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนโควิด-19เนี่ยทำให้สอนถึงว่า social distancing เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์และก็ต่อนิเวศด้วยครับเราอยากจะให้เรามานั่งปรับสติบางอย่างในการท่องเที่ยวเรานิดนึงแต่เราไม่ใช่ว่าห้ามให้ไม่ให้เข้านะปรับเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างนิเวศกับเรามากขึ้นนี่ผมว่านะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งหนึ่งผมมั่นใจว่านิเวศของเราจะอยู่คู่กับเราตลอดไปเราได้เยี่ยมชมความสวยงามนิเวศทางทะเลชายฝั่งเรายั่งยืนยาวนานแน่ๆครับผม
อย่าลืมนะครับมาเที่ยวที่ทะเลครั้งหน้านอกจากจะ social distancing กันเองระหว่างบุคคลแล้วอย่าลืม distancing กันเองระหว่างคนกับธรรมชาติด้วยเท่านี้ธรรมชาติก็จะอยู่เคียงข้างเราทุกคนไปอีกนานแสนนานเลยครับปนสีสินทรัพย์ NBT World รายงานโอ้เป็นยังไงอาจารย์ฮะทีมงานของเราแอบหนีเราเที่ยวอีกแล้วฮะเราสาตามมาถึงพัทยาเขากลับหนีลงไปในเกาะเป็นอย่างนี้ตลอดครับเป็นอย่างนี้ตลอดใช่เรายังยืนอยู่เฝ้าโยงกันอยู่แต่ก็เขาสนุกกันก็เราก็มีความสุขเราก็แฮปปี้นะและที่ยิ่งแฮปปี้ไปมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของชายทะเลเรื่องของทรัพยากรในท้องทะเลของไทยเนี่ยกลับมาฟื้นความอุดมสมบูรณ์นะต้องบอกว่าวันนี้อยากจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เปิดพื้นที่ให้กับเมืองพัทยานะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นเสน่ห์ของเมืองพัทยาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เชิญชวนคุณผู้ชมสักหน่อยฮะให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่คือห่างจากกรุงเทพเพียง100กว่ากิโลใช้เวลาเดินทางไม่ถึง2ชั่วโมงต้องมาเที่ยวเมืองพัทยาและเมืองพัทยาวันนี้สะอาดสภาพแวดล้อมดีแล้วก็มีผู้บริหารที่ดีก็คือ คุณสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาอยากให้มาเที่ยวครับแล้วผมมาแล้วทั้งทีจะรีบกลับไม่น่าจะดีนะอาจารย์อยู่ต่อเลยดีไหมฮะเราอยู่ต่อกันดีไหมอยู่ต่อเลยดีไหม เอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วนะครับผมสุพนันท์ลิศมนตรีพร้อมศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลเวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปเราไปเดินดูอยู่ต่อเลยดีไหม